สวัสดีครับผมลุงเตี้ยชาแนลวันนี้ก็มีข่าวดีจะว่าดีก็ได้นะครับผมมาบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่รักและก็เคารพรักทุกท่านนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองคือข่าวเขาบอกว่าเขาใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนปรับเกณฑ์รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเมื่อวานนี้นั้นนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าในการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์แบบใหม่หรือสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆให้รอบคอบอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ตรงจุดมากที่สุดโดยเบื้องต้นกำหนดหลักเกณฑ์รายได้ครอบครัวที่จะนำมาคำนวณสิทธิ์คือไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีจากเดิมใช้เพียงรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีโดยยกตัวอย่างเช่นคำนวณรายได้ครอบครัวคือสามีมีรายได้ 150,000 บาทภรรยามีรายได้50,000 บาทเมื่อนำมารวมกันแล้วจะเท่ากับ 200,000 บาทต่อปีถือว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์แต่หากครอบครัวนั้นมีลูกอายุต่ำกว่า18ปี1คนเมื่อนำรายได้ของสามีและภรรยามารวมกันคือ 200,000 บาทแล้วหารด้วย3คือพ่อแม่ลูกจะทำให้เหลือรายได้ตกคนละ 66,666 บาทต่อปีดังนั้นจะถือว่าภรรยาเข้าเกณฑ์เป็นผู้รับสิทธิบัตรคนจนขณะที่สามีหรือพ่อจะถือว่ารายได้เกินเกณฑ์แต่เริ่มแรกและลูกซึ่งยังอายุต่ำกว่า18ปีจึงถือว่าทั้ง2คนไม่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ก็จะประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆเดี๋ยวถ้ามีข่าวมีความคืบหน้าอะไรก็จะนำเสนอนำรายงานในครั้งคราวต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมลุงเตี้ย Channel สวัสดีครับ